คดีการเสียชีวิตของนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์สราวุธประจวงหลังถูกเสียนุอนุสรดอนสวรรค์ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตขณะตรวจค้นบ้านของเสียนุอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับขบวนการค้าหมูเถื่อนข้ามชาติอีกครั้งเพราะนี่ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่พ่อค้าขายหมูยิงเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานท่ามกลางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเพชรบูรณ์เกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังมีการตรวจสอบขบวนการค้าหมูเถื่อนข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปง.รวมถึงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เข้าให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยถึงแผนประทุษกรรมของขบวนการนี้ว่าจะมีนายหน้าคนไทยติดต่อขอซื้อหมูฟิสจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะอเมริกาใต้บราซิลและประเทศอื่นๆรวมกว่า30ประเทศทั่วโลกจากนั้นจะติดต่อประสานงานกับบริษัทชิปปิ้งเพื่อนำเข้าหมูมาโดยการขนย้ายจากบริษัทเดินเรือก่อนเอาเนื้อหมูแช่แข็งมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแต่ในระยะหลังมานี้ท่าเรือแหลมฉบังมีการตรวจสอบและจับกุมบ่อยขึ้นจะเปลี่ยนไปใช้ท่าเรือด่านจังหวัดมุกดาหารและด่านประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแทนจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยเอื้อประโยชน์ในการหลบเลี่ยงภาษีด้วยการสำแดงเท็จจากเนื้อสัตว์แช่แข็งเป็นพลาสติกโพลิเมอร์จากเดิมที่ต้องเสียภาษีนำเข้าหมู 450,000 บาทต่อตู้เมื่อสำแดงเท็จแล้วจะเสียภาษีเพียงแค่ 3,000 บาทต่อตู้เท่านั้นเมื่อนำเข้าหมูเรียบร้อยแล้วจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าสู่เมืองชั้นในด้วยรถในลักษณะกองทัพมดเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางทั้งห้องเย็นในจังหวัดนครปฐมราชบุรีและสมุทรสาครร้านขายหมูทั่วไปและห้างสรรพสินค้าชื่อดังแน่นอนว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่อยู่ไม่มีเจ้าอยู่ห้าเจ้าประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยังบอกเพิ่มเติมว่ากลุ่มขบวนการต้องจ่ายสวยถึง 60,000 บาทต่อตู้หากจะนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาขายทั้งต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานและส่วนกลางเราก็ได้มีการจี้ไปยังกรมศุลกากรให้มีการเปิดตู้นะครับที่เชื่อว่ามีการสำแดงเท็จโดยสำแดงเป็นเม็ดพลาสติกบ้างเป็นหัวปลาแซลมอนบ้างเป็นเนื้อปลาบ้างแล้วก็เป็นพวกอาหารแช่แข็งบางประเภทนะครับเขามีการนำเข้ามาในนามของบริษัท A เนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนกี่ตู้นะครับแล้วก็เอาใบ PO มาให้เราดูชิปปิ้งบางคนก็ให้ความร่วมมือก็บอกว่าคนที่โอนเงินให้เป็นใครก็เอาสลิปก็คือเส้นทางการเงินมาให้ดูแล้วก็บอกกลไกวิธีในการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐว่าเวลาจะผ่านด่านเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ใครและใครเป็นคนทำข้อมูลไอ้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ของกรมศุลกากรอันเป็นเท็จก็คือในการสำแดงเท็จเอกสารนะ เขาก็อธิบายทุกขั้นตอนให้พวกเราฟังสอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่แบ่งผู้ร่วมขบวนการออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มบริษัทชิปปิ้งที่เกี่ยวข้องมากถึง10บริษัทกลุ่มคนสั่งหมูและกลุ่มห้องเย็นซึ่งเป็นจุดพักเนื้อหมูกลุ่มแรกก็คือมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ161ตู้นะครับอยู่10บริษัทซึ่งพฤติการก็คือเป็นบริษัทชิปปิ้งนำเข้าพฤติการในกลุ่มที่2ที่เราเห็นเพิ่มเติมมานั่นก็คือในกลุ่มที่เป็นคนสั่งนะครับเป็นกลุ่มนายทุนที่สั่งให้10บริษัทเนี่ยมีการนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาอันนี้เป็นพฤติการในกลุ่มที่2ที่เราพบหลักฐานแล้วนะครับแล้วเราก็เร่งขยายผลที่จะดำเนินการออกหมายจับกลุ่มนี้อยู่กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นห้องเย็นต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปรับซื้อหมูจากที่เขาสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเอาไปห้องเย็นแล้วก็ไประบายขายยังยี่ปั๊วซาปั๊วทั่วประเทศเลยเพราะนั้นการดำเนินคดีของดีไซน์เนี่ยเราจะดำเนินคดีทั้ง3กลุ่ม DSI ยังตรวจสอบพบหมูเถื่อนทางเรือ161ตู้น้ำหนักกว่า 4,500 ตันรวมมูลค่าความเสียหายด้านภาษีกว่า460ล้านบาทโดยออกหมายจับและแจ้งข้อหาผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว8คนคือเจ้าของบริษัทชิปปิ้งเจ้าของบริษัทห้องเย็นและนายหน้าผู้นำเข้าหมูเถื่อน
และจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่ามีการนำเข้าหมูเถื่อนกว่า 2,300 ตู้จากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า53บริษัทและทั้งหมดถูกจำหน่ายถ่ายเทไปยังผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงสาเหตุที่มีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนว่าก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงปี2564สุกรหรือหมูเกิดภาวะโรคระบาดจึงทำให้ความต้องการบริโภคหมูมีไม่เพียงพอพ่อค้าหัวใสจึงใช้ช่องว่างนี้ลักลอบนำเข้ากรมปศุสัตว์จึงร่วมกับกรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจริงๆต้องเท้าความว่าในปี64เนี่ยเรามีสถานการณ์ของการระบาดของโรค PRS ในสุกรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการต่างๆแล้วในปลายปีเนี่ยมันเริ่มมีโรค SF เข้ามาก็เลยทำให้การในปี65เนี่ยมันขาดแคลนสุกรเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกำหนดการดำเนินของกระบวนการน่าจะเนื่องจากว่าราคาหมูที่ฟาร์มเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็ทำให้เป็นแหล่งจูงใจในการที่จะนำหมูจากนอกซึ่งมีราคาที่ถูกแล้วทำให้ส่วนต่างเนี่ยมันมีกำไรมากเนี่ยเอาเข้ามานะอันนี้คือประเด็นของสถานการณ์ของการค้านะครับแต่จากที่ประชุมร่วมกับทาง DSI แล้วก็ทางปคบที่เราร่วมกันเนี่ยเขามีการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการย้อนหลังของการนำเอาสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถึงปี64เป็นต้นมานะครับส่วนการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือการป้องกันโรคในสุกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลกรมปศุสัตว์อย่างนายชัยยาพรหมมาเตรียมพัฒนาศูนย์พัฒนาชีวพันธุ์เพื่อทำวัคซีนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังจากก่อสร้างมานานกว่า90ปีให้เป็นศูนย์วัคซีนที่ทันสมัยและทันต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับสุกรไทยปศุสัตว์เองเขาก็มีศูนย์พัฒนาเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาชีวพันธุ์เพื่อทำวัคซีนเนี่ยนะครับใช้ในกรมปศุสัตว์เองที่ปากช่องนะครับปรากฏว่าโรงงานที่สร้างมาแล้ว90ปีถามว่าผลิตได้ไหมผลิตได้แต่ยังไม่ถึงขั้นคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเราก็ผลิตมาใช้ในประเทศในกรมปศุสัตว์ถ้าไม่พอเราก็ต้องซื้อจากต่างประเทศซื้อจากเอกชนเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้และเกิดขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานวัคซีนเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะโดยรัฐบาลเองไม่ต้องรับภาระเรื่องงบประมาณทำยังไงก็ให้สถาบันการศึกษาไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งมีรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นprivatization ไปหรืออาจจะเป็นการร่วมทุนเอกชนภาครัฐหรือให้สัมปทานเข้าไปเลยก็ได้แล้วรัฐก็เอาผลประโยชน์มาจะกระจายคืนรัฐได้อย่างไรตลอดระยะเวลาที่เราให้สิทธิประโยชน์นี้เพื่อให้คุ้มครองว่ารัฐไม่สูญเสียผลประโยชน์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดไกลบอกว่าเราน่าจะเป็นศูนย์วัคซีนในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำไปนอกเหนือจากการผลิตวัคซีนป้องกันโรคในสุกรแล้วรัฐมนตรีชัยยายังยืนยันว่าจะเข้ามาดูแลด้านราคาผลผลิตเกษตรให้เป็นธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและกลไกทางการตลาดโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีความอยู่ดีกินดีและยังเป็นการตัดตอนขบวนการค้าหมูเถื่อนอย่างยั่งยืนอีกด้วย